่ำศรีธันดรนะครับเปรียบเทียบความยากลำบากว่าคนที่ติดยานะในเรื่องนี้คือเที่ยงวันติดยาดวนติดยาผ่านการบำบัดอะไรมาเรียบร้อยแล้วแต่พร้อมที่จะกลับไปเสพยาอีกต้องช่วยคนที่ลำบากแบบตัวเองเนี่ยให้ข้ามมันให้ได้ด้วยคุณเคยได้ยินคำว่านาทีศรีธันดรไหมครับมันเป็นแม่น้ำ7สายเราจะต้องข้ามน้ำข้ามเขาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนครบ7ครั้งซึ่งเขาเชื่อกันว่ามันเป็นสวงสวรรค์อย่างปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของยาเสพติดมันก็เปลี่ยนไปบางทีมาในรูปแบบที่ดูไม่น่าจะใช่ยาเสพติดเราก็เลยตีความว่าข้ามศรีธันดรในปัจจุบันที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันควรจะออกมาในรูปแบบทันสมัยเป็นปัจจุบันมากที่สุดมันไม่ใช่แค่ยาเสพติดเห็นคล่องแคล่วซะขนาดนั้นนึกว่าเป็นหมอผมเคยติดยาครับสิ่งที่เธอทำกับดวนมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เพื่อนจะทำกับเพื่อนได้แกทำอะไรฉันเมื่อคืนไม่เห็นพูดกับน้องแบบนี้เลยน้องชายฉันก็ติดยา